สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศทำบุญประเทศครั้งประวัติศาสตร์ตักบาตรพระ 113,000 รูปณสถานที่6แห่งของกรุงเทพมหานครได้แก่วันเสาร์ที่10มีนาคมตักบาตรพระ 12,600 รูปตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่วันอาทิตย์ที่11มีนาคมตักบาตรพระ 12,600 รูปสี่แยกเกษตรถึงสี่แยกรัชโยธินวันเสาร์ที่17มีนาคมตักบาตรพระ 12,600 รูปบริเวณ5แยกลาดพร้าวถึงสี่แยกสะพานควายวันอาทิตย์ที่18มีนาคมตักบาตรพระ 22,600 รูปบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์วันเสาร์ที่24มีนาคมตักบาตรพระ 30,000 รูปบริเวณถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุงและวันอาทิตย์ที่25เดือนมีนาคมตักบาตรพระบริเวณถนนลาดหญ้าถึงวงเวียนใหญ่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-831-1000หรือศึกษาเส้นทางตักบาตรได้ที่ www.dmc.tv อย่าพลาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการทำบุญประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองในโอกาสตักบาตรพระครบ1ล้านรูป